ปากกามาป่ะจ๊ะมีบ้างค่ะอันนี้ถ้าใครมีปากกาก็กรอกนะสิ่งแรกก็คือให้กรอกรายละเอียดส่วนข้อที่1นะคะข้อที่1นะให้กรอกไว้แล้วก็ลงท้ายชื่อข้างล่างทุกคนหลายร้อยอ่ะถ้ามากลับไปเมื่อคืนเยอะหมดเลยเหลือแต่ฟิลิปปินส์กับคนไทยที่เหลือเนี่ยมากก็200กว่าจะบอกประมาณคนไทยที่เหลือรู้สึกไงอ่ะเวลาเนี้ยเป็นตรงนี้ทำไงก็ยังไม่รู้เลยทำอะไรแผนชีวิตทำงานไงมากประมาณที่ไปเมื่อคืน2ถึงมีลูกมารับเยอะแยะอ๋ออยู่นี่มา2ปีค่ะ2ปี6เดือนไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหามีนี่แหละก็อยู่ๆก็มีหัวหน้ามาแจ้งว่าเงินจะออกก่อนวันที่5คือเป็นได้เอี้ยของบริษัทของเป็นคนจีนอ่ะพนักงานเขาเลยว่าเฮ้ยทำไมเงินออกก่อนวะแปลกใจไหมก็คุยกันได้ชดเชยคนละเท่าไหร่ครับก่อนที่เราจะหนีไปทางบริษัทเขาไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายจ่ายแต่เฉพาะเงินเดือนจ่ายเฉพาะเงินเดือนที่เรามากันเนี่ยเพราะอยากจะได้ค่าชดเชยให้โรงงานชดเชยบ้างแล้ววันนี้ทางเจ้าที่เขาว่าไงครับยังไม่ได้พูดอะไรอันนี้มาประกันสังคมเขาก็ต้องจ่ายให้เราอยู่แล้วประกันสังคม如果我也不知道几个月开嘛，如果一直给你们钱，公司也是早晚也是没一样，像没有钱，东西卖完了没有钱，那我是希望说可不可以帮你们争取，我尽量想办法，可不可以尽量最少一个月，比如说哦，我一个月我至少一个月可以去找工作，我这个下个等于是下个月薪水发给你，你可以去找工作，可以你还有一个月的时间去找工作做什么这样，我是希望尽量的这样，我也不知道有没有办法，但是我会尽量。来，那个我们。คือเริ่มต้นเลยนะครับก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยเขาได้แจ้งกับทางลูกจ้างว่าบริษัทเนี่ยจะปิดกิจการนะฮะเนื่องจากว่าเขาขาดวัตถุดิบในการผลิตนะเนื่องจากวัตถุดิบเนี่ยเขาต้องสั่งมาจากประเทศจีนแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเขาได้สั่งมาหลายครั้งแล้วมีการเลื่อนมาตลอดไม่ใช่เขาเพิ่งมาเลื่อนตอนนี้เสร็จแล้วบังเอิญว่ามาเจอกับเรื่องของโรคไวรัสที่กำลังระบาดครับเขาก็เลยปิดเลยไม่สามารถที่จะส่งได้เลยทำให้บริษัทเนี่ยไม่มีวัตถุดิบในส่วนนี้เนี่ยมาใช้ในการผลิตนะครับเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องปิดกิจการทั้งหมดลงนะครับคือตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางลูกจ้างต่างด้าว193คนเนี่ยได้มีการเจรจากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งทางบริษัทกับลูกจ้างก็ตกลงกันได้โดยบริษัทเนี่ยจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างต่างด้าวไปคนละ 2,500 บาทพร้อมกับจัดรถส่งไปยังด่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อคืนตอนตีหนึ่งนะครับเรียบร้อยไปหมดแล้วส่วนลูกจ้างต่างด้าวที่อยู่เนี่ยเขาขออยู่พักอีก7วันเพื่อที่จะหางานใหม่ทำนะฮะซึ่งเขาก็อาจจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปหางานให้แล้วบริษัทจะจัดการในเรื่องของเอกสารเรื่องของการแจ้งออกจากสำนักงานจัดหางานในเรื่องของช่วยประสานเรื่องของรูปแบบเรื่องของอะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดครับในส่วนของคนไทยตอนนี้เนี่ยก็กำลังนายจ้างกับทางลูกจ้างกำลังคุยกันอยู่ว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือกันอย่างไรนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาซึ่งถ้าตกลงกันได้ในวันนี้ก็ทำสัญญากันก็จบในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเจรจากันไม่ได้
นะครับซึ่งทางผมเนี่ยเป็นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีก็จะเข้ามาช่วยเหลือลูกจ้างก็คือให้ดำเนินการตามกฎหมายมีการรับคำร้องของลูกจ้างหรือว่าถ้าลูกจ้างประสงค์ที่จะนำไปใช้สิทธิ์ทางศาลเราก็จะอำนวยความสะดวกในการที่จะประสานกับทางศาลแรงงานที่จะไปยื่นคำร้องนะครับถ้ามีการออกคำสั่งหรือว่ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีเราก็จะดำเนินคดีไปนะให้ศาลสั่งหรือว่าพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยออกคำสั่งนายจ้างจะจ่ายหรือไม่เมื่อครบกำหนดสมมุติว่านายจ้างไม่จ่ายนะครับเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายเรื่องของการยึดอายัดขายทอดตลาดทรัพย์สินนำเงินมาให้กับนายจ้างต่อไปแต่ในส่วนของเราก็จะดำเนินการช่วยเหลือนะประสานให้กับทางลูกจ้างในทุกด้านนะครับเงินเดือนเนี่ยนายจ้างได้จ่ายครบถ้วนไปหมดแล้วไม่มีการค้างจ่ายค่าจ้างนะครับทั้งลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างคนไทยซึ่งตอนนี้เป็นในเรื่องของค่าชดเชยนะค่าชดเชยจากการเลิกจ้างก็คิดตามอายุงานของลูกจ้างแต่ละคนก็ถ้ารวมตอนนี้ก็ประมาณ8.8 ล้านนะครับก็กำลังคุยกันอยู่ว่านายจ้างมีกำลังที่จะจ่ายช่วยเหลือกันเท่าไหร่ลูกจ้างสามารถที่จะรับได้ไหมเขาสองฝ่ายกำลังคุยกันอยู่นะครับก็ในส่วนนี้นะครับในส่วนของสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้มีเงินจ่ายช่วยเหลือชดเชยลูกจ้างแต่ถ้ามีการเลิกจ้างเนี่ยลูกจ้างก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์รับเงินการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมได้นะครับ 50% เป็นระยะเวลา6เดือนนะครับในส่วนนั้นที่จะมีเงินคือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ในส่วนของเราเนี่ยต้องดูก่อนว่าลูกจ้างประสงค์ที่จะมาใช้สิทธิ์ทางพนักงานตรวจแรงงานหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลต้องรอว่าวันนี้ตกลงกันได้ไหมถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งสิทธิ์ให้ลูกจ้างทราบถ้าลูกจ้างประสงค์ที่จะร้องเราก็จะรับคำร้องแล้วก็จะออกคำสั่งตอนนี้เนี่ยบริษัทกำลังหาเงินมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะจ่ายให้กับทางลูกจ้างก่อนในวันนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็กำลังลูกจ้างยื่นข้อเสนอให้นายจ้างหาเงินภายในระยะเวลา1เดือนแล้วหลังจากนั้นก็จะมาจ่ายส่วนที่ตกลงกันนะครับแต่บริษัทเนี่ยเขากำลังที่จะปรึกษากับทางผู้มีอำนาจก็คือทางเจ้าของสถานประกอบกิจการซึ่งได้เดินทางไปประเทศไต้หวันนะซึ่งคนนี้ก็เป็นผู้จัดการเขาก็ยังให้คำตอบไม่ได้เขาต้องโทรไปปรึกษาตอนนี้กำลังมีการปรึกษากันอยู่